วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมาแล้วเกตปรียาเย้ยประยุทธ์ย้อนวลีอย่าคิดว่าทักษิณจะเก่งอยู่คนเดียวลองให้ทหารได้บริหารประเทศชาติดูบ้างเพื่อชาติเย้ยประยุทธ์บริหารประเทศสู้ทักษิณไม่ได้ชี้ไทยเสียเวลา7ปีแนะปล่อยวางหยุดยึดติดอำนาจเพื่ออนาคตเยาวชนและประเทศเกตปรียาแก้วแสนเมืองรองเลขาธิการพรรคเพื่อชาติเผยว่าตนไม่เคยลืมในวลีอย่าคิดว่าทักษิณจะเก่งอยู่คนเดียวลองให้ทหารได้บริหารประเทศชาติดูบ้างเมื่อ7ปีที่แล้ว7ปีผ่านมาพิสูจน์แล้วว่ารัฐบาลทหารเกษียณและผู้สนับสนุนคือผู้ขโมยอนาคตประเทศและจับประเทศเป็นตัวประกันจากความต้องการอยู่ในอำนาจของตนเองเกตปรียาเผยต่อว่าตนเคยนำเสนอมาหลายปีที่แล้วก่อนการเลือกตั้งรัฐบาลจากรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจหลายครั้งว่ารัฐบาลทหารของคุณประยุทธ์ทำเศรษฐกิจฐานรากพังเพิ่มปริมาณคนจนมากกว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งก่อนๆซึ่งผู้สนับสนุนรัฐบาลในเวลานั้นยังนิ่งเฉยแต่เมื่อมีวิกฤตโรคระบาดไวรัสโคโรนาทุกคนได้ประจักษ์ในความสามารถรัฐบาลประยุทธ์ว่าจริงอย่างที่คนรุ่นใหม่ปรามาสไว้ว่ารัฐบาลเผด็จการทหารมาขโมยเวลาและอนาคตของประเทศไทยไปความผิดพลาดจากการตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีพื้นฐานการตัดสินใจยึดโยงกับการรักษาอำนาจของตนเองการตัดสินใจแบบนี้ในสถานการณ์ปกติคนที่ไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบอาจไม่รู้สึกแต่ในสถานการณ์วิกฤตที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและชีวิตทุกคนรับรู้ได้การตัดสินใจล็อกดาวน์ประเทศระยะยาวครั้งแรกเพื่อหนีม็อบเยาวชนทำคนฐานรากตายทั้งเป็นเพราะไร้อาชีพและรายได้ทำลายอนาคตเยาวชนรุ่นนี้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษาและอาชีพคนจบการศึกษา 2-3 ปีที่ผ่านมาแทบไม่มีงานทำเกตปรียาแสดงความคิดเห็นต่อว่าการตัดสินใจบริหารจัดการวัคซีนผิดพลาดเพราะความด้อยวิสัยทัศน์และตัดสินใจบนผลประโยชน์แห่งอำนาจของรัฐบาลทำให้ประชาชนไทยเสียชีวิตถึง 10,000 กว่ารายสถิติถึงวันที่31สิงหาคม2564จนมาถึงการตัดสินใจล็อกดาวน์รอบล่าสุดเป็นการตัดสินใจผิดพลาดอย่างมหันต์ทั้งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรออกมาเตือนให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าการล็อกดาวน์จะทำให้เศรษฐกิจพังรวมทั้งไม่สามารถยุติการระบาดของไวรัสโคโรนาได้ต้องบริหารจัดการวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่อย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับการเดินหน้าเศรษฐกิจแต่รัฐบาลนี้ไม่นำพาเพราะเวลานั้นม็อบเยาวชนเริ่มออกมาเรียกหาวัคซีนการล็อกดาวน์รอบล่าสุดจึงเกิดขึ้นมาซ้ำเติมให้ประชาชนฐานรากประชาชนระดับกลางล่างล้มระเนระนาดประชาชนระดับกลางบนก็เริ่มเดือดร้อนยอดผู้ติดเชื้อที่เข้าสู่ระบบสาธารณสุขพุ่งไปกว่า1ล้านรายยอดผู้ติดเชื้อจริงที่ภาคีสาธารณสุขประเมินเกือบร้อยละ50ของประชากรซึ่งสรุปได้ว่าการล็อกดาวน์ไม่เกิดประโยชน์กับการควบคุมโรคระบาดแต่เกิดผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจไทยแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองช่วงนี้ก็รับรู้ถึงความผิดพลาดในการตัดสินใจล็อกดาวน์ถึงได้ออกมาค่อยๆประกาศทยอยปลดล็อกแบบลักลั่นแต่ตนอยากถามแทนประชาชนว่าความรับผิดชอบในการบริหารราชการผิดพลาดร้ายแรงสำหรับผู้ที่ชอบคุยโม้ว่าเป็นชายชาติทหารมีไหมการขอโทษประชาชนไทยที่ขโมยโอกาสไป7ปีเคยมีจิตสำนึกบ้างหรือเปล่าแล้วที่วลีที่ว่าอย่าคิดว่าทักษิณจะเก่งอยู่คนเดียวลองให้ทหารได้บริหารประเทศชาติดูบ้างจำได้ไหมขอโทษประชาชนและอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรหรือยังเกตปรียาชี้ต่อว่ารัฐบาลนี้ผิดพลาดบริหารประเทศจนประเทศไทยคือผู้ป่วยหนักในอาเซียนแค่การบริหารจัดการวัคซีนเรื่องเดียวก็แพ้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างลาวและกัมพูชาตัวอย่างที่สะท้อนใจคุณภาพชีวิตคนไทยที่รัฐบาลทหารบริหารจัดการผิดพลาดคือนายจ้างจะพาแรงงานต่างด้าวชาวลาวและกัมพูชาไปฉีดวัคซีนพวกเขาระบุเลยว่าต้องการฉีดเพียงวัคซีนอเมริกา
เช่นเดียวกับประเทศที่เขาจัดหาให้ประชาชนเรียกว่าความต้องการที่บริสุทธิ์ของเขาตบหน้าทั้งนายจ้างไทยและรัฐบาลไทยในขณะที่สมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทุกประเทศในโลกยอมรับและรับทราบในความสามารถแม้แต่จีนที่เป็นพี่เบิ้มแห่งเอเชียที่รัฐบาลนี้พยายามอ้างอิงยังชื่นชมและยอมรับความสามารถในการบริหารจัดการในสถานการณ์โรคระบาดอย่างไข้หวัดนกในเวลานั้นที่จบลงอย่างรวดเร็วและแทบไม่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ต้องไปเทียบระดับทฤษฎีใหม่อย่างเอเชียบอนที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณนำเสนอเมื่อ20ปีที่ผ่านมาชนิดจีนปรบมือให้และนำไปต่อยอดในเวลาต่อมาหรือการแก้ไขปัญหาเข้าถึงระบบสาธารณสุขพื้นฐานของประชาชนไทยให้มีความเท่าเทียมในโครงการ30บาทรักษาทุกโรคที่เป็นต้นแบบลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขของทั่วโลกเมื่อหันมาเทียบกับภาวะระบบสาธารณสุขที่เข้าใกล้การล้มเหลวในการรับมือผู้ป่วยไม่ไหวในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม2564ในยุคหัวหน้ารัฐบาลเป็นทหารเกษียณบริหารทำให้ประชาชนไทยป่วยตายคาบ้านตายตามท้องถนนเตียงในโรงพยาบาลขาดแคลนไม่เพียงพอที่จะรับประชาชนเข้าทำการรักษาประเทศไทยเสียเวลา7ปีเพื่อพิสูจน์ว่าความสามารถในการบริหารบ้านเมืองของทหารเกษียณว่าสู้อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่ได้เลยเปรียบได้ว่าเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าและติดลบทำลายโอกาสและอนาคตของประชาชนและประเทศชาติพอหรือยังคะทหารแก่เกษียณและผู้สนับสนุนเบบี้บูมทั้งหลายพวกคุณเหลือเวลาไม่กี่ปีจะจากโลกนี้ไปแล้วปล่อยวางกิเลสบ้างอย่าเอาความเห็นแก่ตัวยึดติดกับอำนาจมาขโมยเวลาและอนาคตของเยาวชนคนรุ่นใหม่และทำลายโอกาสประเทศไทยอีกต่อไปเลยเกตปริยาทิ้งท้ายขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ